สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์รักที่ดีต้องมีอนาคตผมชื่อโอ๊ตครับตั้งแต่จำความได้ผมก็ถูกทิ้งให้อยู่ที่สถานสงเคราะห์แห่งนี้ซะแล้วแต่ผมเองก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ที่นี่โชคดีที่วันหนึ่งผมมีโอกาสได้เข้าเรียนที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งผมเองก็เป็นที่รักและที่ชื่นชอบของเพื่อนทุกคนในห้องครับและแน่นอนว่ามันก็ต้องมีบางส่วนที่ไม่ชอบผมเช่นกันและในเย็นวันนั้นเองในขณะที่ผมกำลังจะเดินกลับไปที่สถานสงเคราะห์ก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ผมไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นไงล่ะดาวเด่นดวงใหม่ของห้องไงทอมนายยังไม่กลับบ้านเหรอยังกลับไวนะเนี่ยนายอ๋อเราต้องรีบกลับไปที่สถานสงเคราะห์เนี่ยโอ้ดาวเด่นขวัญใจของห้องนี่อยู่สถานรับเลี้ยงเด็กงั้นเหรอหรือเขาคงเป็นเด็กกำพร้าสินะไอเด็กกำพร้า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 โอ้โหเจ็บแบบสโลโมชั่นลูกพี่ทำลูกพี่ทำโดนต่อยคุณครูครับเขาต้องปรับปรุงตัวอย่างมากครับและต้องหัดควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ด้วยดีนะครับที่ผู้ปกครองอีกฝ่ายเขาไม่เอาเรื่องอะไรค่ะท่านผอ.ดิฉันรับรองนะคะว่าจะไม่ให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะครับผมขอฝากด้วยแล้วกันนะครับน้าไม่เข้าใจจริงๆเลยนะว่าทำไมโอ๊ตต้องไปมีเรื่องกับพวกนั้นด้วยก็ผมโมโหนี่ครับนะพวกนั้นอะมาล้อผมเป็นเด็กกำพร้าและนี่คือเมย์แฟนของผมครับสวยใช่ไหมล่ะเราคบกันไม่ได้สักพักแล้วเหรอครับแล้วตอนนี้ผมก็กำลังเดินไปส่งเมย์ที่บ้านครับบ้านเราอยู่ตรงหน้านั่นเองล่ะส่งแค่นี้ก็ได้นะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราส่งถึงหน้าบ้านเลยก็ได้ขอบใจนะที่มาส่งเราที่บ้านน่ะอืมก็เล็กน้อยน่ะเออโอ๊ตว่างไหมอ่ะเราเช่าหนังมานะเข้าไปดูด้วยกันไหมอ๋อหนังที่บอกตอนนั้นน่ะเหรออืมไปดูก็ได้และแล้วผมก็เข้าไปนั่งอยู่กับเมย์ในบ้านของเธอเพียงลำพังแค่สองต่อสองเพื่อที่จะดูหนังที่เธอได้เช่ามาแหมหนังรักโรแมนติกซะด้วยสิกำลังได้ฟิลเลยพวกนั้นมาล้อผมเป็นเด็กกำพร้าณจอยครับบางครั้งผมเองก็น้อยใจผมทำอะไรผิดพ่อแม่เขาไม่รักผมใช่ไหมถึงได้ทิ้งผมไว้แบบนี้เวลาผมเห็นเพื่อนๆเขามีพ่อมีแม่มารับกลับบ้านผมเองก็รู้สึกน้อยใจณจอยครับน้าจอยพอจะรู้บ้างไหมครับว่าพ่อกับแม่ผมเป็นใครผมอยากให้พ่อกับแม่ของผมมารับกลับบ้านเหมือนกับพ่อแม่คนอื่นๆบ้างจังเลยครับมีอะไรหรือเปล่าคือเรากลับก่อนแล้วกันนะเย็นแล้วเดี๋ยวน้าจอยเป็นห่วงอืมบ๊ายบายโชคดีนะโอ๊ตครับผมเองก็ฉิบคิดขึ้นได้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าผมเองได้ตัดสินใจผิดไปเด็กที่เกิดมาเพราะความไม่พร้อมที่จะดูแลก็คงจะเป็นเหมือนผมและรู้สึกเหมือนผมนี่แหละครับผมเองก็เข้าใจดีและผมเองก็ไม่อยากให้ใครเป็นแบบนี้อีกวัยรุ่นไทยสดใสไม่ท้องก่อนวัยก้าวไกลสู่อาเซียนสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์